ขาใช้ค้อนตอกลงไปบนอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับไม้ปาดเครปเพื่อทำการพาแบ่งอิฐบล็อกเป็น2ก้อนโอ้โหดูไอศกรีมแต่ละแบบแต่ละแท่งที่เขาผลิตออกมาสิครับน่ากินทุกแบบเลยอ่ะคุณภาพยังกับไอศกรีมที่ผลิตมาจากโรงงานของแบรนด์ใหญ่ๆเลยเขากำลังแกะสลักอักษรจีนบนพื้นผิวของอะไรกันนี่ใครดูออกบ้างครับเปิดคลิปมาไม่ทันไลค์ก็ถามคนดูซะแล้วเราเดี๋ยวนั้นมันคือแผ่นน้ำตาลหรือเปล่าไม่ใช่แฮะดูเหมือนจะเป็นแผ่นวุ้นนะฮะที่เขาเอามาหั่นทำเป็นไอศกรีมผัดนะครับน่าลิ้มลองมองผ่านๆนึกว่าเป็นงานประติมากรรมจากโลหะทั่วๆไปซะอีกแต่พอดูดีๆแล้วงานประติมากรรมชิ้นนี้มันทำมาจากส้อมทั้งหมดเลยครับ Unbelievable ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเขาดูดฝุ่นฮันแน่คิดว่าผมจะพูดว่าก็ทำให้ฟินได้ละสิเฮ้ไม่ได้แอมผมหรอกโอ้เขากำลังเทสีใส่เครื่องอะไรกันนี่เอ๊ะมันใช่พวกสีทาบ้านหรือเปล่าหรือจะเป็นพวกน้ำยางที่เอามาเทในแม่พิมพ์เพื่อหล่อขึ้นรูปอากาศมันต้องหนาวเหน็บเจ็บทรวงขนาดไหนน้ำในถังถึงได้กลายเป็นน้ำแข็งซ้ำนี่แม่เจ้าน้ำแข็งที่เอาขึ้นมาราวกับว่าเป็นถังน้ำอีกใบเลยอะปกติส่วนใหญ่เวลาจะผ่าท่อนไม้ผ่าฟืนเขาจะใช้ขวานใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นแท่นผ่าท่อนไม้โดยใช้ค้อนทุบเป็นโรงงานผลิตไอศกรีมแบบกล่องนะฮะซึ่งใน1กล่องก็จะมีไอศกรีมถึง3รสด้วยกันคือสตรอเบอรี่วานิลาและช็อกโกแลตมันเป็นเครื่องเกลี่ยพื้นดินพื้นทรายให้เรียบนะครับประมาณนั้นแหละตกโตมีไฟสำหรับติดประดับรถมีเทปกาวมาให้ในตัวนะฮะลอกแล้วติดได้เลยที่ตัวตกโตจะมีแผงโซลาร์เซลล์สำหรับชาร์จไฟไม่ต้องใส่ถ่านที่แขวนขวดหัวปั๊มแบบติดผนังนอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการวางขวดเหล่านี้แล้วมันยังทำให้กดหัวปั๊มง่ายและดูสวยงามอีกด้วยแผ่นฟิล์มกันเปื้อนติดโต๊ะติดเคาน์เตอร์ห้องครัวติดง่ายแถมทำความสะอาดได้ไม่ยุ่งยากและยังช่วยถนอมโต๊ะเคาน์เตอร์ไปในตัวบ้าน่ะเป็นเตาแก๊สแต่ว่าใช้ไฟฟ้านี่นะแถมไม่ได้ใช้ไฟ220โวลต์โดยตรงอีกเป็นไปได้เหรอไม่มีทางตัวเตายังต้องใช้แก๊สอยู่ดีแหละครับส่วนไฟฟ้าน่าจะใช้ในการจุดเตาและโชว์หน้าจอตัวเลขน้องๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่าฟิงเกอร์บอร์ดแบบนี้เคยฮิตในบ้านเราเมื่อ20ปีก่อนน้องรู้หมดเลยว่าตูแก่ผมเดาว่าน่าจะเป็นขี้เรื่อยอัดแท่งหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นพวกอาหารเม็ดสัตว์น่ะคุณผู้ชมคิดว่าไงนางแบบคือหงามคักแม่เจ้าพอใส่แฮร์พิทเข้าไปแล้วอย่างเนียนเลยอะถ้าไม่บอกคือไม่รู้เลยนะว่าผมจริงเนียนซะยิ่งกว่าไปต่อผมมาเสียอีกพี่คนนี้อีกแล้วแต่คราวนี้พกลูกมาด้วยเหรอพกลูกมาด้วยเหรอเนี่ยแม้มาแค่นี้ก็พกลูกมาด้วยแม้จะอุ้มลูกอยู่แต่ฝีมือในการเลี้ยงลูกเต่านั้นเพอร์เฟกต์เหมือนเดิมรวมคลิปโดมิโนแก้วที่ใครได้ดูแล้วก็มีแคล้วจะเพลิดเพลินจำเริญใจว้าว I'm satisfyingตอนแรกผมนึกว่าเขาเอาสลามมาขยำรวมกับเม็ดโฟมสิแต่ไม่ใช่นะฮะมันคือเม็ดสบู่นะมองผ่านๆสลามที่ถูกขยำมันดูคล้ายกับโฟมโกนหนวดเลยเนาะนี่คือบัวหิมะนะครับผมก็ไม่เคยกินหรอกนะเห็นว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากน่าจะเป็นการนำสายไฟนะฮะมาทำการบัดกรีเชื่อมกับหัว USB นะฮะเป็น USB แบบ 3.0 ซะด้วยเป็นงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำและละเอียดอย่างยิ่งดูเหมือนจะเป็นโรงงานผลิตซอสอะไรสักอย่างนะครับพูดถึงเรื่องซอสแล้วผมนี่ชอบมากๆเลยแหละครับโดยเฉพาะซอสรู้ซอสเห็นเรื่องชาวบ้านเนี้ยนัมเบอร์วันเลยนอกจากคอสตูมของพี่แกจะจี๊ดจัดได้ใจแล้วจักรยานของพี่แกก็แต่งได้จี๊ดจัดไม่แพ้กันเลยผมเลยอยากเห็นไฟจักรยานตอนกลางคืนเสียจริงดูจากลักษณะของชิ้นส่วนที่เจ๊แกกำลังขันน็อตอยู่นี้นี่น่าจะเป็นโรงงานผลิตรถบังคับนะครับวุ้นมาเป็นทรงกระบอกมันช่างดูน่ากินไม่หยอกจะเป็นเช่นไรเมื่อเอาขนนกมาเสียบที่เสาของเครื่องเทสลาคอยโอ้มันขยับอุ้ยหักเลยนี่คือประแจแหวนอเนกประสงค์นะฮะเห็นในโฆษณาบอกว่ามันมีเครื่องมือถึง52อย่างในอันเดียวเลยอ่ะจริงดิไปชมโรงงานสกรีนเสื้อกันข้อดีของการใช้บล็อกสกรีนก็คือมันสกรีนได้ไวกว่าเครื่องสกรีนเสื้อแบบรีดร้อนแต่ข้อเสียคือมันต้องใช้เวลาในการทำบล็อกสกรีนนะฮะขนาดแค่ปากกับจมูกยังงามขนาดนี้แล้วถ้าทั้งใบหน้าจะงามขนาดไหนนี่คือความงดงามของใบหน้าในอุดมคติชัดๆเลยนะนี่ลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าไม่ใช่การทำกระบวยไม้ช้อนไม้ก็เป็นการทำทัพพีไม้แหละ3อย่างนี้แหละแน่นอนฟันธงเลยแหละเป็นผมเช็ดเท้ารูปตัวละครจากการ์ตูนชินจังแน่นอนครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวละครนี้ชื่ออะไรอ่ะรู้สึกไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยแฮะหรือว่าออกแบบเองแต่อ้างอิงมาจากชินจังน้ำเขียวๆที่ฉีดลงไปที่ชิ้นงานนั้นก็คือน้ำหล่อเย็นนะฮะมันจะช่วยให้ชิ้นงานไม่ร้อนจัดจนเสียรูปทรงนะครับผมไปชมงานบอดี้เพนท์รูปผีเสื้อที่งามอะเคื้องามปะล่ำปะเหลือกันเป็นงานเพนท์นะฮะที่มีความนูนต่ำเบาๆไปชมลีลาการขายของสุดพริ้วอันยากยิ่งที่ใครจะเรียนแบบได้
แค่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องบาลานซ์ของบนหัวเก่งด้วยเอลซีหวานไปใสน่าจะเป็นการเพ้นสีบนจานหรือเปล่าแต่ลวดลายมันดูฮารุฮาราเอาเรื่องเลยแฮะมีการติดดิ้นสีทองเข้าไปด้วยไปดูขั้นตอนการปั๊มโลโก้การปั๊มตัวอักษรลงไปบนหมวกนิรภัยกันครับหรือที่เรียกภาษาบ้านๆว่าหมวกก่อสร้างให้ตายเถอะมันคือส้มที่เอาไปคลุกแป้งมาหรือไงกันนะแต่เนื้อส้มดูฉ่ำเวอร์ส้มพันไหร่นี่ผมเคยเข้าใจว่าไข่มุกในหอยนั้นต้องเป็นทรงกลมอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายรูปทรงเลยครับน่าจะเป็นนมสดหรือเปล่าครับนมสดที่เอาไปปั่นละเอียดจนเป็นเนื้อสมูทตี้อ่ะปกติผมไม่ค่อยชอบกินนมสดเท่าไหร่นะฮะแต่อันนี้คือน่าโดนมากไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตถ้วยโถโอชามกันนะครับน่าจะเป็นพวกชามกระเบื้องชามเซรามิกนะครับส่วนแก้วใสๆนี่น่าจะเป็นแก้วพลาสติกนะผมว่าชุดตัวต่อเลโก้จากการ์ตูนเรื่อง SpongeBob ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านหรือเป็นร้านของ Squidward นะฮะเพราะผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้เลยอ่ะมีตัวละคร Patrick Star ด้วยนี่มันคือเครื่องตัดพร้อมกับอัดแผ่นโลหะทำเป็นขันน้ำหรือเปล่านี่ส่วนเจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องปั้นดินเผานั่นเองหลักการไม่มีอะไรแค่อัดดินเข้าไปในแม่พิมพ์ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นขั้นตอนการเย็บรองเท้าหนังนะครับหรือที่เรียกว่า Movie Shoe นั่นเองถุยไม่ใช่หนังอย่างนั้นเล่นไปก่อนหลักการของการเล่นมุกคือเล่นไปก่อนหาไม่หาค่อยว่ากันที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่ว่าใบมีดตัดมันหมุนช้านะฮะแต่เพราะว่ามันหมุนเร็วเกินเฟรมเรทของวิดีโอไปเยอะเลยเป็นของเล่นที่ดูธรรมดานะฮะแต่มันช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะเมื่อคุณปั่นมันจะดูเหมือนกับลูกโป่งฟองสบู่ไม่มีผิดเพี้ยนอุ๊ยน่าจะเป็นแบบพุดดิ้งนมสดหรือเปล่าเนื้อมันดูเนียนนุ่มละมุนลิ้นมากเลยน่าจะเป็นขั้นตอนการตัดฟองน้ำนะครับเพื่อนำมาทำเป็นยกทรงหรือไม่ก็เป็นฟองน้ำที่เอาไปเย็บติดไว้กับชุดเพื่อให้ส่วนที่เป็นหน้าอกหน้าใจมันมีทรงสวยงามนะฮะเขาขุดขนออกจากหนังอะไรวะไม่น่าใช่หนังแกะนะครับเป็นหนังวัวที่มีขนยาวๆหรือเปล่าตอนแรกผมก็งงนะครับว่าเขาเอาอุปกรณ์ที่ดูคล้ายแก้วมาหนีบรองเท้าหนังทำไมแต่พอเทน้ำใส่ลงไปเท่านั้นแหละกูงงหนักกว่าเดิมอีกอีหยังวะนี่เป็นการทำตังเมหรือว่าขนมน้ำตาลปั้นนั่นเองถ้าเป็นของบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะปั้นเป็นรูปม้าไม่ก็คนตกปลาแต่สมัยนี้หากินยากแล้วครับผมเดาว่าน่าจะเป็นการหมักเนื้อเพื่อทำเป็นเนื้อ dry aged หรือเปล่าครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับเพราะผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยอ่ะเนื้อติดกระดูกชิ้นใหญ่เวอร์เป็นการนำดินนะฮะมาทำเป็นแม่พิมพ์สำหรับหล่อขึ้นรูปแก้วนะครับทำเป็นรูปเปลือกหอยว้าวป้าพี่แกปอกเปลือกแตงโมยังกระปอกเปลือกแอปเปิลแน่แถมปอกไวไวถึงไม่เล่นคลิปก็ดูออกว่าไวอยู่ดีนั่นเขานำอะไรมาพันได้ครับเนี่ยใช่ฟองน้ำหรือเปล่าฟองน้ำเส้นเล็กๆอ่ะดูไม่ออกก็เลยบอกไหมทูแต่นี่เป็นขั้นตอนการนำยางนะฮะมาติดตามขอบพื้นรองเท้าแน่นอนเป็นเครื่องอัดแป้งกึ่งอัตโนมัตินะครับเพราะมันแค่อัดให้แป้งออกมาแต่เราต้องใช้มีดตัดแป้งเองผมเขาเรียกมันว่าเป็นเครื่องทริมไม้แล้วกันนะฮะเพราะคำว่าทริมมันมีความหมายหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการเล็มการตัดแต่งเป็นต้นเป็นการใช้ไฟรนพลาสติกให้มันหดหุ้มขวดนะครับแต่บางที่เขาก็จะใช้การเป่าลมร้อนเอาหรือไม่ก็ใช้การเอาไปจุ่มในน้ำร้อนเลยก็มีมาเป็นหลอดแบบนี้ต้องเป็นโรงงานผลิตยาสีฟันแน่ๆทุยยาสีฟันบ้านแกหรอหลอดแบบนี้เป็นเครื่องสำอางเซ่ปะโทไปดูการหักแผ่นกระจกกลมออกจากรอยตัดกันครับแล้วไม่ได้หักทีละแผ่น2แผ่นนะฮะหักทีเป็นปึกเลยอ่ะยังกับสำรับไพ่เป็นการใช้อุปกรณ์นะที่เป็นแม่เหล็กแรงดูดสูงในการดูดจับชิ้นส่วนหรือวัตถุที่เป็นโลหะนะครับมาวางเรียงลงบนไม้พาเลตที่เห็นอยู่นี้คือการเลี้ยงไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ถ้าเราไม่ต้องจ่ายตังเองก็คงเป็นการเลี้ยงแหละเฮ้ยไม่ได้ถามว่าเลี้ยงข้าวไหมหมายถึงเป็นการเลี้ยงตัวไหมข่าวว่าอีเดสก้านี่คือรถฟู้ดทรัคที่น่ารักที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับป้าติโทเขาใช้ที่เป่าลมเข้าไปในฟิล์มติดรถจนมันปูดพองยังกับลูกโป่งเลยครับเงื้อเครื่องตัดแบ่งต้นไม้เป็นท่อนๆมันตัดต้นไม้ได้อย่างง่ายดายราวกับตัดไส้กรอกฟุตลองก็มีปานบ้านใครมีเครื่องปั๊มลมแบบนี้ไปลองทำเล่นดูได้นะครับท่านแน่พวกคุณกำลังคิดว่าบ้านใครมันจะไม่มีฟ้านอกจากเปิดอู่ซ่อมรถน่ะใช่ปะล่ะโอ้โหระเบิดงี้เลยเหรอมันคือ Switching Power Supply ครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้กลายเป็นกระแสตรงครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ12โวลต์กับ24โวลต์ไปดูส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตเครปเค้กกันเครปเค้กก็คือเค้กที่มีการนำแผ่นแป้งนะมาวางซ้อนกันโดยมีครีมแทรกระหว่างชั้นให้ตายเถอะพอเห็นเฉาก๊วยแล้วอยากกินลอดช่องเลยแฮะทำไมอ่ะเห็นเฉาก๊วยแล้วอยากกินลอดช่องไม่ได้ไง
ไปดูการผลิตของเล่นสุดเฉงจากกระดาษสีและไม้เสียบไก่กันครับขั้นตอนการผลิตก็ไม่ยากเลยจริงๆอันนะเขาเอานุ่นมาพันมาม้วนกับไม้แบบนี้จะเอาไปทำอะไรกันนะน่าจะเป็นขั้นตอนการตัดสาหร่ายวากาเมะให้เป็นเส้นๆนะครับเป็นการเจาะไม้นะฮะโดยใช้สว่านคู่นะครับเอ้าสว่านคู่นี่มันไม่ใช่เสื้อยืดเหรอนั่นมันห่านคู่เป็นการนำแป้งนะที่รีดเป็นแผ่นแบนไปใส่ในเครื่องเพื่อตัดให้เป็นเส้นๆนะครับนี่เป็นห้องเก็บของใต้บันไดที่เอาส่วนหนึ่งของบันไดนะฮะมาทำเป็นประตูเลื่อนเปิดปิดช่องนะฮะครีเอทมากเป็นการใช้สิวแซะผิวไม้ออกนั่นเองแล้วอย่างนี้พี่แกก็ต้องมาเริ่มเรียนใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยก็พี่แกโดนสิวนี่นะนั่นมันสิวถ้าเล่นไปก่อนน่าจะเป็นการผลิตลูกบอลดิสโก้ขนาดเล็กนะฮะไอ้ลูกบอลที่มันเป็นกระจกรอบๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมถ้าลองเซิร์ชคำว่าลูกบอลดิสโก้ดูก็จะอ๋อเลยแหละสีแบบนี้น่าจะเป็นน้ำมันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่น้ำมันก็เป็นน้ำเหลาแฮ่ส่วนถังนี้น่าจะเป็นน้ำหล่อเย็นมั้งไปดูการตัดแผ่นไม้เป็นสามเหลี่ยมแบบโฟโฟกันครับขนมอะไรไม่รู้นะแต่เห็นแล้วผมนึกถึงขนมตาลเลยอ่ะน่าจะเป็นสก็อตเทปที่เป็นสีทองหรือเปล่าครับเนี่ยค่อยๆไหลมาแบบนี้ดูแล้วมันเพลินอีลี่ไม่แน่ใจว่าเป็นการทำลูกชิ้นหรือเปล่านะครับแต่มันติดกันเป็นพวงเลยฮะยังกับแบบหอยจ้ออะไรเงี้ยเฮ้ยพี่คนนี้ต้องมาเริ่มเรียนใหม่หรือเปล่าเนี่ยหยอกหยอกไม่ได้มุกซ้ำในคลิปเดียวกันหรอกนะอ๋อเป็นการเอาแผ่นพลาสติกแผ่นฟิล์มใช่ไหมมาติดลงบนพื้นคอนกรีตโดยการใช้ที่เป่าลมร้อนเป่าให้ฟิล์มอ่อนตัวแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งกลิ้งทับให้ฟิล์มแนบกับพื้นไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเขาดูดเม็ดแมงลักทำไมมันฟินคักแก้วแบบนี้หาซื้อที่ไหนเนี่ยอยากได้บ้างคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยแอปเปิลสีขาวแบบนี้มันมีด้วยเหรอเอาไปทาสีมาหรือเปล่าผมเขาบอกตรงนี้เลยว่าใช่แล้วครับเข้าไปทาสีมานั่นแหละยิงปืนเพ้นบอลแม่นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้ๆนิ้วพี่แกรัวมากปั๊บๆๆๆๆเลยรัวซะยิ่งกว่ายิงปืนกลเสียอีกนี่คืออุปกรณ์ดักจับแมลงวันแบบออร์แกนิกไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตมันน่าสนใจนะแต่ผมคงไม่ซื้อมาใช้เพราะผมไม่ใช่คนใจบุญขนาดนั้นใช้ไม้ตีแมงวันอัน10บาทนี่แหละน่าจะเป็นเห็ดอบนะฮะไม่ก็เห็ดทอดอ่ะน่ากินจังอื้อหืออะไรจะมันขนาดนั้นอย่าเรียกว่าเหยียบเลยเรียกว่ากระทืบดีกว่านอนกระตืบอย่างโหดมันโกรธแท็บเล็ตเล่นเหมือนกะไม่เผื่อเอาไว้เล่นวันอื่นเลยฮะไปชมสุดยอดงานประติมากรรมจากโฟมโกนหนวดของชายผู้นี้กันอันนี้รูปมังกรใช่ไหมเนี่ยดูไม่ออกแต่อันนี้อุลตร้าแมนแน่นอนมียิ้มด้วยไปดูการทำงานของเครื่องจักรลำเลียงแม่เหล็กทรงกระบอกกันคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าแม่เหล็กที่หันผิดด้านจะถูกเขี่ยล่วงลงมาและถูกลำเลียงขึ้นไปใหม่ดูเหมือนจะเป็นการนำน้ำซอสที่ผสมไว้มากรองเอาอะไรออกจากน้ำซอสไม่รู้นะฮะแต่สีมันคล้ายซอสหอยนางรมเลยอะเป็นขั้นตอนการลัดสายไฟนะฮะที่มีหัวต่อแบบโมเหล็กเชื่อมติดอยู่นะครับไม่รู้ว่ามีคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะพอผมเห็นเมนูแบบนี้ทีไรนะผมนึกถึงเห็บตัวเป้งๆทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยคิดแล้วก็ขนลุกเฮ้ยเจาะแผ่นไม้เป็นร่องเจาะแผ่นม่องเป็นร้ายไม่มีอะไรครับผมโชว์สกิลในการผลคำซื่อๆเขานำแท่งไม้เล็กๆมาตอกอัดเข้าไปในรูอย่างกับตอกตะปูเลยนี่เอ้าผมนึกว่าทั้งหมดนี่คือไม้แผ่นเดียวกันซะอีกมันแยกกันอยู่หรอกหรือเอาท่อนไม้ทรงกระบอกมาทริมปลายไม้ให้มันโค้งมนแบบนี้จะเอาไปทำเป็นสากหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่หรอกครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละไปชมสุดยอดรูปวาดอาหารที่สมจริงซะยิ่งกว่าจริงซะอีกครับโอ้โหยังรูปถ่ายความละเอียด100ล้านพิกเซลอะเอาจริงนะดูน่ากินกว่ารูปถ่ายซะอีกใช้เครื่องเจียเจาะไม้เป็นร่องแล้วก็นำชิ้นส่วนของข้อต่อโซ่ชิ้นส่วนหนึ่งมาสอดเข้าไปในโซ่ที่อยู่ในร่องไม้แล้วขันสกรูยึดก็จะออกมาเป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่างานไม้แกะสลักชิ้นนี้เขาใช้สิวในการแกะสลักอย่างเดียวเพียวๆเลยอะ What the fish ปลาอะไรครับเนี่ยเนื้อสีม่วงๆยังกับเอเลี่ยนไปดูการประดิษฐ์รถ3ล้อจากตะเกียบไม้ฝาขวดน้ำหลอดและดินน้ำมันกันครับโอ้อีซี่หนาอีซี่หนาเขาปั้นแป้งม้วนเป็นเกลียวได้ไว้นักเชียวพรมละเหลือเชื่อ Heaven sakeช่างเป็นภาพวาดที่น่าอัศจรรย์ใจโสภาลาวันไฉไรอะไรอย่างนี้หนอแม่เจ้าพี่แกวาดซะผมจำรูปบนแบงค์เดิมเกือบไม่ได้เลยอ่ะนี่ถ้าเป็นธนบัตรบ้านเรานะมีดราม่าแน่นอนมันเป็นกล่องปูพื้นที่มีไฟและกระจกอยู่ข้างในครับทำให้ดูเหมือนว่าพื้นนั้นมันเป็นหลุมที่ลึกมากๆลึกจนมองไม่เห็นก้นหลุมอ่ะ
นี่คือผู้เล่นหน้าใหม่ของคลิปแนวกัดน้ำแข็งใช่ไหมครับเนี่ยเพราะผมไม่เคยเห็นเจ้คนนี้มาก่อนเลยแต่เห็นอีกคนนึงบ่อยๆเคี้ยวน้ำแข็งกรุบๆเป็นตาแซ่บแท้นอเครื่องปั๊มน้ำสำหรับทำน้ำพุในอ่างปลาสามารถเปลี่ยนหัวปรับรูปแบบของน้ำพุได้จะทำเป็นม่านน้ำแบบนี้หรือจะพุ่งเป็นเส้นสายแบบนี้สิ่งนี้มันเอาใช้ทำอะไรอ่ะมันคล้ายๆกับป๋องแป๋งเลยครับป๋องแป๋งที่หมายถึงของเล่นอย่างนึงนะฮะไม่ใช่ลูกป๋องแป๋งอย่างนั้นนะสวยจังโดมิโนเรียงสีกันเป็นแถวเป็นระเบียบเชียวเห็นแบบนี้แล้วจะไม่ให้ผมฟินได้ยังไงอะครับตัดแผ่นโลหะทำเป็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างคล้ายๆใบมีดที่กบเหลาดินสอเลยครับต่างกันที่ใบมีดกบเหลามันจะตรงๆแต่อันนี้มันไม่ตรงเป็นกล่องเป็นถาดพลาสติกหรือเปล่านะไม่น่าใช่ถาดเซรามิกเพราะถ้าเขาวางลงไปอย่างนั้นมีโอกาสกระแทกกันแตกสูงมากหรือว่าจะเป็นเซรามิกที่แข็งมากๆนี่มันคลิปคนจีนจริงปะเนี่ยทำไมเหมือนเขารู้เลยว่าเราใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วเลยเอาซองกันน้ำมาขายหรือว่าที่นู่นก็มีเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันนี่ก็เป็นเตาแก๊สมินิอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่มีขนาดกระทัดรัดมากๆพกพาสะดวกสามารถนำกระป๋องแก๊สมาต่อใช้งานได้เลยว้าวผมนี่แทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยครับว่าแจกันขนาดมหึมาที่อยู่ตรงหน้าผมนี้จะถูกแกะสลักด้วยมือของมนุษย์น่ะแฟนตาสติกปาดปัดปัดปัดปาดเอาสลืมไปเลยว่ารองเท้าเคยเป็นสีเทามาก่อนไอ้พรมอะโวคาโดนี่ยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่รองเท้าเมื่อกี้นี่ยังกับคนละคู่เลยแค่ดูเครื่องจักรกำลังค่อยๆม้วนแผ่นโลหะทำไมมันรู้สึกดีจังนะอะเดี๋ยวนะนั่นสายยางเหรอนึกว่าสายไฟปฏิโทอยู่ในน้ำละหมุนติ้วติ้วเลยเขานำต้นอะไรสักอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับเขากวางมาติดลงไปบนดินปั้นทำเป็นรูปปะการังแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆอีกมากมายดีทุกรูปพืชผลที่เขากำลังคว้านเนื้ออยู่นี้มันคือหัวไชเท้าที่เป็นสีเขียวนะครับพอคว้านออกมาแล้วยังกับเนื้อเมลอนพันนะเฮ้ยไอตัวใบพัดที่อยู่ในเครื่องทอดนะฮะมันดูคล้ายกับพวกดาวเทียมเลยอะเนาะถ้าสามารถตัดกำแพงแล้วแหวกเข้าไปซ่อนแบบนี้ได้ก็ดีนะสิเล่นซ่อนแอบยังไงก็ไม่มีวันหาเจอแน่นอนน่าจะเป็นการนำลวดทองแดงนะฮะมาพันกับแกนเฟอร์ไรต์เพื่อทำเป็นอินดักเตอร์หรือว่าตัวเหนี่ยวนำนั่นเองพันแบบเวลิควิกเลยอันนี้เป็นการนำแผ่นโลหะกลมนะฮะมาเข้าเครื่องแล้วก็ค่อยๆรีดค่อยๆดันนะฮะจนมันเป็นทรงกรวยแบบนี้นี่เองไปดูการทำตะข่ายลวดแบบแฮนด์เมดกันโดยการนำลวดนะฮะมาขึงกับตะปูไปเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเห็นแต่ใช้เครื่องจักรในการถักนะไปดูการใช้เครื่อง CNC ตัดไม้เป็นรูปหัวใจกันครับว่าแต่ CNC นี่ใช่วงดนตรีเกาหลีปะนั่นมัน CN Blue มุกเฉพาะกลุ่มน่าจะเป็นการแกะสลักด้ามไม้นะฮะเป็นตัวอักษรจีนโดยใช้เครื่องแกะสลักแบบเลเซอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่านี่คือด้ามของอะไรด้ามมีดหรือเปล่าไปชมงานสตรีทอาร์ตจากสีช็อคที่ใครได้เห็นไปต้องบอกว่าน่ารักเหมือนน้อนกำลังโผล่มาจากรูจริงๆเลยไปชมงานประติมากรรมนูนต่ำรูปมังกรที่ดูหน้าเกรงขามดูสมจริงสุดๆกันครับมีการนำสกรูมายึดฟันไว้ด้วยฮะยังกระลากฟันเทียมอ่ะบอกตรงๆนะครับว่ามันเป็นงานศิลปะที่ผมเข้าไม่ถึงจริงๆนะแต่เห็นแล้วผมนึกถึงม้าลายอ่ะแค่นั้นเลยนี่ไม่ใช่แมงกะไซธรรมดานะครับเพราะมันคือมอเตอร์ไซค์ที่ตีพ่อตีแม่นะฮะมันถึงได้สูงเหมือนเปรตอย่างนี้แล้วตอนขึ้นไปยังไงก่อนเฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน